สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่เอ๋จะมาคุยเกี่ยวกับตัว Adobe Creative Cloud ให้ฟังนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคงเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับว่า Adobe เนี่ยจะเปลี่ยนการขายซอฟต์แวร์แบบใหม่นะครับโดยเป็นการเช่าใช้แทนนะครับเป็นการแบบเหมือนกับรายเดือนแทนแต่ก่อนนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ซอฟต์แวร์ของ Adobe เราก็ต้องซื้อเป็นกล่องลักษณะอย่างนี้มานะครับแล้วก็พอมีเวอร์ชันใหม่เราก็ต้องมานั่งอัปเกรดอีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมดีนะครับสำหรับพี่เหาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับพี่เหาซื้อมา 30,000 กว่าบาทพออัปเกรดทีนึงก็ 6-7,000 นะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆจาก CS4 มาเป็น CS6 นี่ก็เสียตังค์ไปเยอะนะครับแล้วก็มีหลายๆกล่องยิ่งหนักเลยนะครับอย่างที่ซื้อมาเนี่ยแบบว่าหมดเงินไปเยอะมากนะครับไม่รู้จักยังไงแล้วนะครับเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกต้องคอยอัปเกรดเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเหมือนกับจ่ายเป็นไลเซนส์ในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับเหมือนกับจ่ายค่าบริการรายเดือนของมือถือนะครับหรือเป็นเคเบิลทีวีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเลยนะครับซึ่งก็แฮปปี้ดีนะครับแต่ที่ดีกว่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยพี่หาวได้อัปเกรดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยนะครับคือมันจะมีไลเซนส์หลายแบบนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเป็นไลเซนส์แบบซื้อโปรแกรมตัวเดียวใช้โปรแกรมตัวเดียวเช่นเราใช้ Photoshop ตัวเดียวเราจะใช้แบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบว่า individual use นะครับก็คือเป็นรายบุคคลนะครับก็จะเสียแค่600บาทต่อเดือนสำหรับ1ซอฟต์แวร์นะอันนี้ต้องบอกงี้แต่อันนี้ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะคุ้มเนี่ยก็คือ 1,500 บาทนะซึ่งเป็น complete ใช้ได้ทุกซอฟต์แวร์อะไรตรงนี้เยอะมากนะครับซึ่งงานอย่างที่พี่เหาทำเนี่ยที่ใช้ Photoshop ด้วย Lightroom ด้วยนะครับ Dreamweaver ด้วยทำเว็บนะครับเป็น Adobe Premiere นะครับทำวิดีโอใช้ Audition นะครับทำซาวหรืออะไรพวกนี้นะถ้าซื้อซอฟต์แวร์รวมกันในชุดเป็นสูตรเหมือนแต่ก่อนโอ้โหแพงมากนะครับจะเอาแบบครบเซตแล้วมันแยกย่อยเยอะแยะมากมายมันไม่คุ้มแต่อันเนี้ยทีเดียวจบนะครับเสีย 1,500 บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับรายบุคคลนะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลนะครับเป็นแบบพวกฟรีแลนซ์หรือเป็นพวกช่างภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เสียแค่นี้ก็โอเคนะพี่เหารู้สึกว่าแฮปปี้ดีเพราะว่ามันจ่ายถูกมากแล้วเวลาอัปเกรดไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอัปเกรดเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับมีอัปเกรดมันตลอดเวลาเหมือนกับเราเช่าใช้ไปแล้วนะครับก็สบายๆนะครับแต่ที่พี่เหาแฮปปี้ที่สุดสำหรับพี่เหาก็คือพี่เหาเนี่ยซื้อซอฟต์แวร์ของ Adobe มาตลอดอัปเกรดมาตลอดนะครับตั้งแต่ CS3 มาเขามีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือ900บาทต่อเดือนแต่อันนี้จะเป็นแอนนวลนะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะซื้อผ่านบัตรเครดิตมันจะตัดบัตรเครดิตทุกเดือนนะครับเดือนละ900 900 900 900 900ไปไอ้ 1,500 นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัญญาเนี่ยจะต้อง1ปีนะครับคือเราใช้ตรงเนี้ย1ปีมันก็จะได้ราคานี้นะครับคุ้มไหมคุ้มมากนะครับ900บาทต่อเดือนสำหรับพี่หาวเนี่ยเท่ากับปีหนึ่งเท่าไหร่เองอะไม่กี่บาทเองนะครับไปอัปเกรดทีนึงนี่แพงมากอยู่แล้วนะครับนี้ตรงนี้เนี่ยก็ทำงานผ่านเว็บได้เลยนะครับเข้าไปที่เว็บ Adobe แล้วก็ซื้อเลยเป็นเงินไทยคำนวณให้ชัดเจนอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น business plan นะครับเป็นแบบเหมือนเอามาทำธุรกิจที่มีทีมหลายๆมีพนักงานหลายคนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็น plan for team and business อันนี้ก็ต้องติดต่อทาง Adobe นะครับก็จะมีที่ตรง contact ให้ว่าเราจะซื้ออย่างเงี้ยจะซื้อกับใครนะครับในเมืองไทยก็จะมีบอกว่าให้ติดต่อใครอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วก็บอกว่าเป็นกี่ทีมนึงมีกี่คนหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็แอดออนได้ตลอดนะครับแอดออนถ้าเกิดมีทีมเข้าทีมออกอันเนี้ยก็เสียเป็น per seat นะครับคือเปิดที่นั่งไปแล้วก็มีสำหรับ education ก็มียิ่งถูกเลยนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ใช้ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ไลเซนส์ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงครับ600บาทถือว่าโอเคนะครับรับได้นะครับตรงนี้พี่เหาก็เลยคิดว่าต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็ต้นทุนในการทำงานเนี่ยพี่เหาก็เลยคำนวณได้ว่าอย่างของพี่เหาเนี่ยก็กึ่งฟรีแลนซ์นะครับก็คือเราก็มีต้นทุนต่อเดือนแค่ 1,500 บาทซึ่งใช้ได้ทุกโปรแกรมที่เราทำงานนะครับก็คุ้มดีนะอีกจุดนึงนะครับCreative Cloud เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไอ้โปรแกรมที่พี่หาวใช้อย่างนี้นะครับเนี่ย
ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับมันยังมี storage นะครับที่สามารถแชร์ไฟล์ร่วมกันได้นะครับสามารถเอางานขึ้นไปวางบนนั้นได้อะไรได้นะครับอย่างของพี่ยาวนี่ก็20กิกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก business ก็จะได้เป็น100กิกหรืออะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายนะตรงนี้นะครับเวลาที่ลงซอฟต์แวร์ก็ลงง่ายนะครับเนี่ยลงไปเสร็จก็กด install มันก็จะค่อยๆดาวน์โหลดมาตอนดาวน์โหลดเหนื่อยหน่อยนะมันโปรแกรมมันค่อนข้างใหญ่ในแต่ละอันเราก็ลงไปมีอัปเกรดมันก็จะให้อัปเกรดไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยคุ้มดีนะครับคุ้มดีเนี่ยลงได้หมดทุกโปรแกรมเลยนะทีนี้ถ้าใครมีอยู่แล้วอย่างเช่นพี่เอ๋ามี Photoshop CS6 อยู่แล้วนะครับพี่เอ๋าก็สามารถลงคู่ๆกันก็ได้นะครับแต่ตอนนี้พี่เอ๋ายังไม่ลงนะครับเพราะว่าก็ยังใช้ CS6 ไปก่อนเดี๋ยวเป็น CS7 หรืออะไรออกมาก็จะเป็นเหมือนกับใช้ CC แทนนะครับก็คือ CC ตรงนี้แทนแล้วก็ remove license ของ CS6 ออกก่อนนะครับก็คงไม่ได้ใช้อะไรอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นในลงในเครื่องอื่นที่ไม่ได้ใช้งานอะไรจริงๆจังๆนะครับแล้วก็มีคนถามนะครับสำหรับ individual plan นี่นะครับว่าลงได้กี่เครื่องจริงๆมันซอฟต์แวร์ของ Adobe นะครับส่วนใหญ่ที่พี่เอาซื้อมาเนี่ยจะลงได้2เครื่องแต่มันไม่ได้หมายความว่าลง2เครื่องแล้วนั่งทำงานพร้อมกันในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะรู้สึกนะจะรู้สึกไม่ได้แบบนั้นนะครับอันที่ผ่านมานะครับมันจะเหมือนกับว่าเราลงในโน้ตบุ๊กแล้วก็ลงบนเครื่องเดสก์ท็อปของเรานะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันใช้งานอันนั้นถือว่าโอเคเป็น fair use นะครับแต่ว่าอันนี้ลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับห้างร้านบริษัทก็ลองดูที่ plan for team and business ละกันนะครับอันนั้นเขาจะแบบใช้หลายคนนะครับก็ลองดูว่ามันต้องซื้ออะไรบ้างอะไรนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับ individual use อย่างที่พี่เอาทำเนี่ยพี่เอาก็จะทำในลักษณะนี้ก็คือลงบน desktop เครื่องหนึ่งแล้วก็ลงบน macbook เครื่องหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้ใช้งานพร้อมกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบโอ้จะแยกล่างได้นะครับก็แบบนี้เวลาเอาโน้ตบุ๊กไปข้างนอกก็ใช้โน้ตบุ๊กเวลากลับมาบ้านก็ใช้เดสก์ท็อปนะครับแต่ตอนนี้ลงไว้เครื่องเดียวก่อนเพราะว่าใช้โน้ตบุ๊กกับเดสก์ท็อปเป็นเครื่องเดียวกันแล้วตอนนี้นะครับลองดูนะครับ Creative Cloud เนี่ยก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ไลเซนส์แล้วก็อยากจะใช้ซอฟต์แวร์ไลเซนส์อันนิดนึงตอนที่เราจะใช้ special offer นี่นะครับคือตรงแบบของพี่เฮาเนี่ยที่เคยซื้อไปแล้วเนี่ยครับถ้าเราเคย registerตั้งแต่ CS3 CS4 อะไรอย่างงี้นะครับประมาณนั้นนะครับมาแล้วในเว็บ Adobe เนี่ยนะครับตอนที่ install Creative Cloud เนี่ยมันจะถามเลยว่าเราเนี่ยมันไม่ได้ถามหรอกมันจะ verify ให้นะครับว่าเราเนี่ยเคย register อย่างถ้าผ่านปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออคุณได้โปรโมชั่นนี้ก็จะใช้ไอ้ตัว900บาทต่อเดือนเนี่ยได้นะครับโอเคถ้าใครอยากใช้ Creative Cloud ก็ลองใช้งานดูนะครับราคานี้มันจะอยู่ในช่วงแรกๆนะครับแต่ในช่วงต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นราคาปกตินิดหน่อยนะครับก็ต่างกันไม่มากนะครับต่างกันไม่มากแต่ว่าถ้าใครลงในช่วงนี้ก็จะได้ราคานี้ไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ